วนเพื่อนมาเล่าเมามอยแบบเจาะลึกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Addict Talk นะครับรายการที่เราจะชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาพูดคุยมาเมามอยกันแบบสบายๆนะฮะโดยที่แต่ละคนเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังไอเดียที่น่าสนใจต่างๆนะครับโดยที่หลายวันเนี่ยถ้าใครได้ติดตามนะครับคือวันนี้เนี่ยเราไลฟ์กันมาเป็นตอนที่18แล้วนะฮะใน17ก่อนต่อหน้านี้เนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเอเจนซี่นะครับฝั่งของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแล้วก็มีฝั่งแบรนด์ด้วยเหมือนกันนะฮะวันนี้ครับเลยเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆนะครับที่เราเนี่ยได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับจากแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงวิกฤตที่เราพบเจอกันทุกคนนะครับในหลายเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยแบรนด์แบรนด์นี้ครับไม่สั่นไหวอะไรเลยนะฮะมีการออกคอนเทนต์มีการทำแคมเปญการสื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติมากๆนะครับที่เราจะได้เรียนเชิญนะฮะทางผู้บริหารนะครับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมขอไม่เกินอะไรแบบยาวแล้วกันนะฮะเพราะว่าคิดว่าคอนเทนต์น่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆรับชมอยู่นะครับใครมีคำถามนะครับฝากกันในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีการแวะตอบเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์กันนะครับคิดว่าเรื่องดีๆแบบนี้เนี่ยควรจะบอกต่อนะครับแล้วก็เก็บไว้มาย้อนดูกันได้นะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะครับขอเรียนเชิญคุณจูนนะครับหัวหน้าสายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กรจาก SC Asset ครับสวัสดีครับพี่จูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตื่นเต้นมากๆนะครับถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่วันนี้พี่จูนมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนพี่จูนแนะนำตัวหน่อยครับผมก็พี่ชื่อจูนนะคะสมชดากุลดิลกตำแหน่งพี่เนี่ยมันเรียกว่าหัวหน้ากลยุทธ์แบรนด์และสื่อสารองค์กรของบริษัท SC Asset ค่ะก็ดูแลเรื่องแบรนด์แล้วก็พวกสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาของ SC Asset ทั้งหมดค่ะที่เป็นแบรนด์ครับก็คือจริงๆเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆคือเราเนี่ยอาจจะได้เห็นมุมมองจากการที่พูดคุยกับคนในฝั่งของเอเจนซี่หรือต่างๆมาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการทำการสื่อสารออกมานะครับเราก็จะเห็นไอเดียเจ๋งๆจากหลายๆแบรนด์เหมือนกันนะครับรวมถึงของ SC Asset เนี่ยที่วันนี้เนี่ยได้เกียรติจากพี่จูนมากๆนะครับที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังงานจริงๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เราได้เจาะลึกกันแน่นอนนะครับว่าแต่ละไอเดียเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับอยากสอบถามพี่จูนหน่อยครับว่าตอนนี้ครับอยากทราบสถานการณ์หน่อยครับว่าทาง SC Asset เนี่ยโอ้โหเจอโควิดเข้าไปเนี่ยครับได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผลกระทบจากนี่พอดีเพื่อนเหลือบมองในไลฟ์เจ้าหญิงมีแฟนๆมาเต็มเลยนะฮะวันนี้มีเจ้าของ product มีเจ้าหญิงแห่งวงการอสังหาเพื่อดิฉันเองนะคะคุณเขมคือที่มันเราจะพูดไงดีให้มันไม่ดูเหมือนเราแบบคือเราจะบอกว่ามันแปลกที่เรากลับกลายไปว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราขายบ้านได้สูงขึ้นเยอะมากซึ่งหลายคนน่าจะเคยเห็นในข่าวบ้างแล้วแหละว่า SC Asset เนี่ยจะมีผลประกอบการที่เป็นบวกอยู่ค่ะแล้วก็เรียกว่ามันเป็นอินไซต์ของคนช่วงนี้น้องเพิร์ทคือครับมันเดี๋ยวถ้าตอบอะไรผิดพี่เข็มแก้ไขในคอมเมนต์นะคะคือพอคนมันอยู่บ้านใช่ไหมนี่คืออินไซต์เลยนะพอคนมันอยู่บ้านปกติเนี่ยเราเปิดโครงการเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าจะเยอะเพราะว่าลูกค้าเขาก็จะรอทำงานเสร็จเสาร์อาทิตย์ว่างมาดูโครงการผลปรากฏว่าพอเขาสเตย์โฮมเขาโทรนัดที่โครงการเสร็จปุ๊บเขามาเลยจันทร์ก็มาได้อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไม่มีคำว่าวันหยุดกลายเป็นว่าเราเปิดเซลล์แกลเลอรี่แต่เราไม่ได้แต่เราโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะเราไม่ได้เอาคนมาแพร่แหนรวมกัน คือกลายเป็นว่าเขามาได้ทุกวันแล้ววันที่เขามาเนี่ยน้องเพิร์ทเชื่อไหมนี่เป็นอินไซต์เขามาพร้อมกันพ่อแม่ลูกภรรยาปกติเนี่ยเขาจะต้องเดี๋ยวพี่ดูเสร็จนะเดี๋ยวพี่ตามแม่มาดูก่อนโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวต้องให้เมียมาดูอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามาทีเดียวอะมาครบเลยแล้วก็มันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วพี่ก็ว่าคนก็มีอินไซต์ที่อยากจะอยู่บ้านกันเยอะขึ้นถูกไหมเพราะว่าพอเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็อยากจะได้พื้นที่อยากจะอยู่ในที่ที่มีพื้นที่ใช้ได้อะเพราะว่าเราต้องอยู่บ้านนานๆเราก็ไม่อยากจะอึดอัดกลายว่าผลกระทบเหรอคะมันมีสองด้านนะสองด้านที่เป็นองค์กรด้านที่เป็นเรื่องพนักงานบริหารองค์กรเนี่ยเราก็โดนกระทบเหมือนกับที่ทุกคนโดนกระทบเลยคือเราไปทำงานไม่ได้
เราต้องเปลี่ยน culture เปลี่ยนท่าทำงานเปลี่ยนที่ทำงานอันนี้เรากระทบเหมือนกับที่ทุกคนโดนกระทบทั้งหมดแต่ทางด้านธุรกิจเนี่ยกลับกลายเป็นว่า insight ในขณะนี้ธุรกิจเราอะมันเปิดเผยว่าเผยให้ทุกคนเห็นแล้วว่าคนมาดูบ้านเยอะขึ้นน้องเพิร์ทแล้วก็ยอดขายบ้านนะคะยอดขายบ้านก็ดีขึ้นนี่แสดงว่าในภาพรวมเนาะของ SC Asset ในแง่ของการทำงานเนี่ยที่พี่จูนบอกว่าแน่นอนละเราโดนผลกระทบแน่นอนต้องมา work from home ต้องมาอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในมุมของธุรกิจก็ไม่ได้ถือว่าโอ้โหย่ำแย่กลายเป็นขายดีด้วยซ้ำนะครับเป็นเรื่องขายบ้านอะไรต่างๆที่คนเนี่ยสามารถมาดูทีเดียวมากันทั้งครอบครัวมาตัดสินใจต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยอย่างนี้แสดงว่าเวลาการทำการสื่อสารเนี่ยครับมันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยแปลว่าคนสนใจแบบนี้แล้วทางในมุมของการสื่อสารของพี่จูนมีการปรับตัวยังไงบ้างครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ออกมาปรับเยอะเลยน้องเคิร์ทเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการสื่อสารเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงเนื้อหานะเนื้อหาเนี่ย มันจะใช้ศาสตร์ของการสื่อสารมวลชนอะไปดูที่ว่าเฮ้ยเนื้อหาตอนนี้คนเขาคุยอะไรกันอยู่เราจะเอาตัวเองในส่วนไหนของแบรนด์เนี่ยเขาไปคุยแต่ในด้านโปรดักชันน่ะลำบากเพราะว่าด้านโปรดักชันเนี่ยเราต้องการครีเอทีฟมาอ่ะกราฟิกดีไซเนอร์มาแล้วบางทีเวลาเราทำงานที่มันเป็นโปรดักชันอ่ะต้องออกกล้องไปถ่ายวิดีโอมีเจ้านั่นเจ้านี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไม่ได้ทั้งหมดแล้วแต่เราก็ยังคงต้องผลิตคอนเทนต์ออกมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแบรนด์อ่ะก็ต้องเรียนรู้ที่จะผลิตคอนเทนต์แบบที่ถ้าน้องเพิร์ทผลิตได้ในตัวคนเดียวพี่ก็ต้องทำได้พวกเราอาจจะไม่ชินสิ่งนี้พวกเราอาจจะไม่ชินว่าเราเคยทำงานจนแบบโอ้โหต้องมีพี่จูนมานั่งคุมมีครีเอทีฟมานั่งคิดงานนั่งกันเต็มไปหมดจริงๆตอนนี้เราต้องปรับเลยค่ะเพราะว่าพี่เห็นช่วงที่ผ่านมานะคือถ้า SME พ่อค้าแม่ค้า IT เขาทำได้เราต้องทำได้นะเราต้องทำได้ให้เหมือนเขาเราต้องเร็วให้เท่าเขาเลยอะแล้วก็แล้วมาดูซิว่าเราปรับยังไงกันบ้างคือทุกคนต้องเรียกว่าถอดหมวกถอดโรออกเลยอย่างพี่มีตำแหน่งเป็นhead of team head of brand ใช่ไหมพี่ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวกูเขียนบทเดี๋ยวโทษนะพูดเพราะพี่เดี๋ยวเจ้เขียนบทเองแกไปทำอย่างอื่นคือเราก็ปรับบทบาทกันอะไรก็ได้ที่มันเร็วและออกงานได้ทันท่วงทีอะค่ะก็ปรับเยอะสนุกดีเห็นได้จริงๆเลยครับจากผลงานที่ออกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปเจาะลึกไงครับอยากทราบในไลฟ์สไตล์ของพี่จูนหน่อยว่าพอเราไป work from home แล้วเนี่ยครับพี่จูนรู้สึกยังไงกับมันบ้าง work ไหมหรือว่าคิดว่าเอ้ยฉันไม่ชอบเลยพี่จูนคิดว่าไงฮะมันเป็น phasing น้องเพิร์ทคือพี่เนี่ยเรียกว่าอาทิตย์แรกที่กลับมา work from home พี่ช็อกเหมือนปลาช็อกน้ำแบบพี่เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่า culture shock สุดเพราะว่าลักษณะงานของพี่เนี่ยพี่ต้องการการระดมความคิดเจอคนพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วก็มันโดนเหมือนพอเรา work from home เนี่ยคนเขาไม่เห็นนะคืองานพี่เนี่ยเป็นงานที่เป็นส่วนกลางเราต้องซัพพอร์ตหลายแผนกอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาหาพี่ไม่เจอที่แผนกเนี่ยเขาจะบุกเข้ามาทุกคนจะสายตรงเข้ามาที่โทรศัพท์และไลน์ส่วนตัวพอเย็นน่ะแล้วพี่ก็ต้องการที่จะเห็นหน้าลูกน้องพี่ใช่ไหมพี่ก็ต้องเปิดซูมมาถามว่าวันนี้แกจะทำอะไรตั้งแต่เช้าผลปรากฏว่าพี่เริ่มงาน9 โมง 9 โมง 9 โมงครึ่งพี่เสร็จงานประมาณ3 ทุ่มทุกวันด้วยลงเอยด้วยข้อความไลน์เนี่ยประมาณ380ข้อความเป็นอย่างน้อยต่อวันพี่แบบนี่คืออะไรพี่ช็อกมาก พี่ช็อกมากก็ต้องจัดการหลายอย่างต้องจัดการเฮ้ยกลุ่มนี้ไม่เอาตัดทิ้งกลุ่มนี้เอารุ่นนี้อะไรโอ้โหแบบเพียบเลยค่ะแล้วก็พอนั่นคือช่วงแรกของการ work from homeพอช่วงกลางๆเนี่ยเราเริ่มต้องกลับไปแล้วเราเซมิ work from home แต่ที่พี่กำลังจะเตรียมกลับไป 100% พี่เริ่มคิดถึงการ work from home แบบนายคะไม่กลับได้ไหมคะขอกลับแค่3วันเลยอะกลายไปว่าช่วงที่เราเงียบๆอะพอเราจัดการชีวิตความยุ่งๆได้ช่วงที่เงียบๆมันได้งานเยอะกว่าค่ะพี่เชื่อว่าเกิดขึ้นกับหลายคนนะสิ่งนี้นะอย่างนี้แสดงว่าจริงๆผมก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าการ work from home มันก็เป็นเหมือนช่วงเวลาที่เราต้อง challenge อะไรบางอย่างเนาะจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราที่แบบเฮ้ยฉันไม่เคยทำงานเต็มๆอยู่บ้านแล้วพอมันอยู่บ้านปุ๊บฉันโดนประชุมทั้งวันเลยไม่มีเวลาทำอะไรเลยอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าหลายคนน่าจะเจอเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างกับการทำ work from home เหมือนกันอันเนี้ย
ผมเลยเห็นแล้วแหละว่าอ๋อทาง SCS น่าจะไปเจอจุดนี้แหละนะครับเลยอยากให้พี่จูนเล่าถึงแคมเปญอันนึงหน่อยนะครับที่จริงๆเห็นเลยแล้วก็เป็นคอนเทนต์นึงที่ผมก็ติดตามดูหลายอันเหมือนกันนะครับก็คือแคมเปญ Stay at home for good morning ใช่ไหมฮะพี่จูนเล่าให้ฟังหน่อยแคมเปญนี้คือยังไงครับ Stay at home เนี่ยมันเกิดมาจากว่าคือด้วยหน้าที่ของคนทำแบรนด์เนี่ยทำสื่อสารทุกคนนะพี่ว่าทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกับพี่เราคิดอยู่เรื่องเดียวค่ะในใจของเราเนี่ยเราคิดเรื่องเดียวเลยคือเราทำยังไงก็ได้ให้เราไม่หายหน้าหายตาไปจากบทสนทนาของผู้คนอ่ะทีเนี้ยโจทย์คืออะไรถ้างั้นต้องกลับไปที่ผู้คนถูกไหมที่ SC เราจะกลับไปที่แบบผู้คนลูกค้าอะไรเงี้ยเสมอเรากลับไปที่ผู้คนว่าถ้าเราในช่วงเนี้ยที่ทุกคนกลับเข้าบ้านหมดแล้วคนเขาคุยอะไรกันแล้วสภาพความจิตใจความรู้สึกของเขาตอนนั้นมันเป็นยังไงเราจะต้องอดแบรนด์เราอะไปใกล้กับความรู้สึกที่เราอยากจะให้แบรนด์เราอยากอยู่ที่สุดอะมึงเพ้องงไหมมันคืออย่างนี้แล้วชาเลนจ์มันก็คือว่าหนึ่งเราต้องหาบทสนทนาให้เจอก่อนว่าผู้คนเขาพูดคุยอะไรกันอยู่ใช่ไหมฮะสองเราเอาแบรนด์เราไปปรากฏอยู่แถวๆนั้นสิ่งที่แบรนด์เราทำด้วยนะสามคือเราต้องเร็วมากๆเร็วโคตรๆเราต้องทำยังไงที่เราจะต้องโปรดักชันสิ่งนี้ออกไปได้โดยไม่ออกจากบ้านด้วยอ่ะแล้วมันก็เลยแล้วเราคือช่วงนั้นนะน้องเพิร์ทนึกย้อนไปเมื่อประมาณสักปลายมีนาเข้าเมษาทุกคนพูดอยู่บ้านสเตย์โฮมพูดอยู่แค่เนี้ยบ้านพี่ได้ยินคำว่าบ้านประมาณล้านกว่าทีมั้งแล้วพี่คือแบรนด์บ้านอ่ะ SCS คือแบรนด์บ้านผู้คนเขากำลังเรียกร้องให้กลับเข้าไปอยู่บ้านหาอะไรทำในบ้านจงมีความสุขกับการอยู่บ้านอย่าออกมาแพร่เชื้อแล้วเราเป็นคนทำบ้านอ่ะนั่นคือที่จุดที่เราควรจะไปอยู่ที่สุดแล้วว่าเฮ้ยอยู่บ้านมีความสุขได้นะอยู่บ้านอ่ะข้างในบ้านมันมีหลายอย่างให้คุณทำเลยมีความสัมพันธ์ในบ้านมีความรู้ใหม่ๆมีสกิลใหม่ๆมีการแต่งบ้านมีอะไรเต็มไปหมดก็เลยเกิดไอเดียเรื่อง stay at homeพอ good morning ก็แอบเอาแบรนด์ตัวเองไปทายอินถัดมาชาเลนจ์ที่สองคือทำยังไงให้มันเร็วแล้วไม่ออกกองทำเองสิจ้า เร็วกว่านี้เขียนบทเองด้วยกูสัมภาษณ์เองด้วยเร็วมากไม่ต้องเมื่อก่อนนี่เขียนบทส่งบทให้ครีเอทีฟเขียนบีฟกันควบคุมไม่มีเลยตัดตอนพัวเขียนบทเองแล้วสัมภาษณ์เลย อยากเอาใครมาคุยก็เรียกเลยแล้วก็น้องที่ทำโปรดักชันน้องไผ่อยู่บ้านเปิดคอมปุ๊บเข้า Facebook Live ปุ๊บออนเลยเร็วมากแต่ก็เป็นความมันของพี่นะแล้วก็แต่ก็พี่อยากจะยกหน้าที่นี้คืนให้กับคนทำสื่อทั้งหมดแล้วว่า ฉันขอพักฉันขอพักก่อน ฉันกลับไปทำแบรนด์ดีกว่า อย่างเงี้ยครับก็เป็นที่มาของ Stay at Home อย่างนี้คือโหมันเป็นอะไรที่ถือว่าต้องชาเลนจ์มากๆเลยเนาะจากการที่ปกติเราสร้างสรรค์โอ้โหจะทำงานหนังขึ้นมาอันนึงต้องมีโปรเซส1 2 3 4 5 6 7 8 90อันนี้อย่างที่พี่จูนเล่าเลยใช่ไหมครับก็คือเรารวบรัดเนาะก็คือพยายามตัดตอนเลยว่าจากเดิมโปรเซสสมมุติ10ขั้นพยายามย่อยให้มันสั้นที่สุดแล้วก็เลยคิดออกมาเป็นรูปแบบในการทำเป็นไลฟ์เป็นอะไรต่างๆใช่มั้ยครับใช่มันขึ้นอยู่ที่เนื้อหาด้วยค่ะก็จากปกติออกกองกันทีนึงเนี่ยเมื่อก่อนนะ5ล้าน10ล้าน2ล้านอะไรว่าไปเดี๋ยวนี้งานโปรดักชันนี้ 5,000 ที่ไปซื้อไฟมาเพิ่มประมาณเนี้ยแค่ซื้อไฟซื้อเครื่องมืออะไรไมค์มืออะไรนิดหน่อยแล้วก็ลุยเลยค่ะอย่างนี้พี่จูนคิดว่ามันต่างกันไหมครับพี่จูนคิดว่ามันต่างกันไหมกับการที่เราคือในมุมของผู้บริโภคแล้วกันพี่จูนคิดว่าผู้บริโภคเวลาเขาเห็นสื่อที่ทางแบรนด์เนี่ยสื่อสารออกมาในแบบโปรดักชันดีจัดๆเลยกับแบบง่ายๆแบบนี้ครับมันแตกต่างกันไหมฮะต่างค่ะต่างมันขึ้นอยู่กับว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องกลับไปที่คนดูเสมอที่เขากำลังอยู่ในณจุดที่เขาอยากจะรู้สึกอะไรอ่ะที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงที่เราเริ่มแพนเดมิกขึ้นมาเนี่ยพี่เรียกมันว่าเราพี่เรียกกันในภายในทีว่าช่วง Rocky Road อ่ะเราคิกออฟกันอย่างแบบกักๆๆๆๆๆเนี่ยเพราะว่าอาณาบริเวณรอบประเทศไทยอ่ะมันเรียกว่ามันระบาดระเบ้อแบบเปี้ยงมากแล้วเราเนี่ยขึ้นมาวันละ50 70 100นึงมันน่ากลัวมากว่ามันจะกลายเป็นการระบาดที่หนักหน่วงสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นทุกคนกำลังอยู่ในสภาวะแพนิคตกใจกลัวใช่ไหมฮะรู้สึกเหมือนไม่มีความไม่แน่นอนรู้สึกต้องทำไงวะกูติดยังวะ
ติดยังวะแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็วนๆกันอยู่แค่เนี้ยณเวลานั้นเนี่ยมันใช่เวลาที่เราจะเอาหนังคราฟๆปั้นๆสวยๆจัดแสงตกอะไรมันใช่หรือไม่ต้องถามว่าคนเขาอยากณจุดนั้นน่ะมันใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเนื้อหาสาระแล้วก็ทางเลือกต่างๆว่ากลับบ้านแล้วทำอะไรได้บ้างไปให้เขาถูกหรือไม่เพราะว่ามันเป็นส่วนมันขึ้นอยู่กับอินไซต์ณตอนนั้นๆพี่ถึงว่ามันแตกต่างในช่วงเวลาที่บ้านเมืองปกติแล้วก็อยู่บ้านเลิกงานนอนกินเบียร์ดื่มน้ำโอ้แอดมาสวยก็ถูกไหมฮะจะมาแบบโอยวิชาการอะไรมันขึ้นอยู่กับคนรับสารพี่ก็เลยบอกว่าถ้ามีน้องๆวิชามาคอมดูอยู่นะไม่มีทางหลงน้องหลงทางเมื่อไหร่กลับไปที่ลูกค้ากลับไปที่คนดูเสมอเราไปดูเขานิดนึกถึงเราเป็นเขาก็ได้ว่าช่วงนั้นเรากำลังตนกตกใจอ่ะเราไม่ได้ต้องการความสวยงามใดๆทั้งสิ้นเราต้องการความรู้เราอยากรู้ว่าคุณทำอะไรแล้วคุณช่วยอะไรฉันได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเพราะฉะนั้นผลที่ให้แตกต่างกันแน่นอนค่ะแต่ว่าแก่นสำคัญอาจจะคล้ายคลึงกันก็คือต้องกลับไปที่คนเนาะว่าณช่วงเวลานั้นคนช่วงเวลานั้นคนเนี่ยเฮ้ยเขามีอินไซต์ยังไงเขามีพฤติกรรมยังไงเขาสนใจในเรื่องอะไรใช่ครับอย่างเงี้ยพี่จงจริงๆคือเห็นเมื่อกี้ครับที่ทางทีมงานมีการเปิดให้เห็นเนาะว่าแขกรับเชิญในรายการของรายการเนี้ยครับก็มีหลากหลายมากๆนะฮะแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยของพี่จูนเลือกยังไงว่าวันนี้ฉันจะไลฟ์กับคนนี้นะฉันจะมีการไปทำคลิปของคนนี้นะพี่จูนเลือกยังไงบ้างครับใน7เอพิโซดที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยครับพี่เลือกเป็นอย่างงี้พี่ตั้งต้นอย่างงี้ก่อนพี่คุยกันในทีมกับทีมบอกว่าเอ้ยเราจะทำสักเรามองไปข้างหน้าว่าเรากะว่าคนน่าจะอยู่บ้านกันประมาณสักเดือนนึงอะประมาณเดือนครึ่งอะก็น่าจะถ้าทางทุกอาทิตย์ก็น่าจะได้สัก7-8ตอน7-8ตอนเนี้ยพี่ก็เหมือนเดิมบอกกับทุกคนบอกว่า7-8ตอนเนี้ยมันต้องมีคนสัก7คนที่เขาจะต้องชอบตอนใดตอนหนึ่งของพวกเราเพราะพี่ไม่สามารถทํา1ไซส์แล้วฟิตทุกคนชอบทั้งหมดมันก็ยากไปหน่อยใช่มั้ยฮะแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่มีแฟนอย่างทางแอดแอดดิกอย่างเงี้ยมีแฟนในทางของตัวเองมีแอดโวเคเตอร์เหนียวแน่นพี่ไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบที่เป็นแอดโวเคทแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าแต่ตอนเนี้ยมันต้องมีตอนที่เพิร์ทต้องชอบสักตอนหนึ่งในแปดนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเดิมกลับไปที่คนดูมันก็เลยมีความหลากหลายของแขกรับเชิญแล้วเราค่อยมานั่งคิดกันว่าแล้วก็แบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทหนึ่งคือเป็นพาร์ทที่ให้ความรู้หน่อยสาระหน่อยกับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นให้ความเพลิดเพลินเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์หน่อยค่ะทางซ่าที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเพราะพี่ว่าคนมันเครียดนะเขาก็อยากจะดูอะไรที่มันเพลินใจหน่อยก็จะเลือกคนที่เป็นเซเลบริตี้แบบที่เป็นลูกบ้านจริงๆของเอสซีค่ะก็จะได้คุณจ๊ะได้คุณดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยแล้วก็ได้คุณหลุยสกอยจากภรรยามาใช่ไหมคะทางซ่าความรู้เนี่ยเราก็คิดว่านาทีนั้นเนี่ยคนเขาอยากฟังอะไรแล้วเราก็ลิสเฮ้ยเราทำเวิร์กช็อปเลยแล้วเราก็แปะโพสต์อิทว่าเอาทีมเราเนี่ยแหละ20กว่าคนเนี่ยมาแปะเสร็จแล้วเราก็เลือกท็อป5ออกมาค่ะทุกคนนะบอกว่าอยากฟังเรื่องจิตวิทยาเพราะว่าเครียดต้องอยู่บ้านกับพ่อแม่เครียดหลายคนเลยนะรุ่นพวกเราเนี่ยเหมือนมันไม่เคยต้องมาอยู่ในบ้านพร้อมๆกันอยู่ทุกวันแล้วอยู่24ชั่วโมงอ่ะมันเครียดเหมือนกันนะมันเรื่องความสำคัญในบ้านก็ได้ดีเจพี่อ้อยมาทุกคนอยากฟังเรื่องทางรอดธุรกิจเพราะฉันเป็น SME แล้วฉันจะทำยังไงรอดเราก็เลยได้ลูกบ้านเราที่ทำกุ้งถังกับช่างผมทองหล่อนะคะแล้วก็ทุกคนอยากรู้ว่าไอการ work from home มันต้องทำยังไงพี่ก็เลยไปได้เพื่อนพี่มาคุณเจมนทนนาง work from home มาตลอดชีวิตก็เอามาให้เทคนิคอีกคนหนึ่งก็คือของพี่ S7V เนี่ยมันได้ไอเดียมาจากว่าหลายคนน่ะเขาบอกว่าพี่ว่าน้องเพิร์ทต้องชอบเพราะว่าพอทุกคนเข้าบ้านน่ะแล้วคนพบว่าพอเปิดคอมปุ๊บเปิดกล้องปั๊บอ้าวกูทำคอนเทนต์ได้ใช่ทุกคนก็อยากจะได้เคล็ดลับแหละว่าแบบต้องซื้อไฟไหมเออแล้วถ้าทำเป็นอาชีพต้องทำยังไงจ่ายเงินยังไงรับเงินยังไงตอนนี้ก็เป็นการตอนที่ได้ตอบผลตอบรับที่ดีมากเพราะมันถูกแชนแนลพอดีคนที่ดู Facebook Live อยู่มันถูกท่าถูกทางเขาพอดีค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเลือกแขกรับเชิญส่วนตัวผมอ่ะผมดูของพี่เอสนี่แบบโอ้ชอบมากแล้วก็จริงๆพี่เอสให้แบบให้ความรู้เยอะมากเลยเนาะวันนั้นผมเห็นคุยแบบใช่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 
แล้วผมเห็นทาง SCSS ก็มีเหมือนแจกเป็นไฟเป็นอะไรอย่างนี้ให้ด้วยป่ะครับเหมือนจัดกิจกรรมด้วยระหว่างไลฟ์ใช่ไหมใช่ๆพี่แจกบล็อกเกอร์คิดคือแบบพี่กะว่าคนที่ดูอ่ะเขาก็น่าจะเป็นคนที่สนใจในการแบบทำยังไงฉันอยากเป็นบล็อกเกอร์บ้างอ่ะน้องเอาเครื่องมือไปเลยมีไฟมีขาตั้งให้อะไรเงี้ยมันก็ถูกทางคนอยากได้พอดีก็สนุกดีค่ะตอนนั้นแล้วอย่างนี้ในมุมส่วนตัวของพี่จูนเองอะครับใน7ตอนทั้งหมดเนี้ยพี่จูนชอบตอนไหนมากที่สุดถ้าเป็นให้แบบส่วนตัวของพี่จูนนะครับในฐานะที่เราเป็นคนทำเองที่เลือกยากมากเลยระหว่างคือจริงๆที่เลือกยากนะระหว่างตอนที่เป็นเจมณฑลกับพี่เอส7วิเพราะว่าพี่ว่าตอนที่เป็นเจมณฑลอะที่คนพบว่าการที่เราได้คนมาคุยด้วยแล้วเป็นเพื่อนกันอะเหมือนเรารู้จักเขาเรารู้ว่าพี่ว่ามันดีงามในแง่ของการสัมภาษณ์เพราะเรารู้จักกันเวลาเราถามคำถามเนี่ยมันจะได้คำถามที่น่าสนใจแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเจเขาเป็นคนที่เสพข้อมูลที่มันต้องจดอะฟังแล้วต้องเฮ้ยอะไรวะมีอะไรวะเราต้องไปไล่จดตามเขาพูดอะมันก็เลยสนุกดีกับตอนที่เอส7วิเนี่ยพี่ก็นึกพี่ไม่ได้รู้จักกับเขาพี่เขาเป็นกับเขาเป็นคนกับเป็นการส่วนตัวแต่เราทำงานสายอาชีพเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่ถามแบบเหมือนพี่เป็นนักเรียนเลยอ่ะแล้วพี่ก็ถามพี่ก็รู้สึกว่าคุณเอสเขาสนุกตอบพี่ด้วยเพราะว่าพี่ถามแบบพี่จะเอาไปใช้จริงๆก็เลยแหมเลือกไม่ถูกค่ะไม่เลือกแล้วกันชอบสองตอนไม่ใช่ว่าพี่ก็มีเจพี่อ้อยกับกุ้งหงนะคะแต่คือว่าตัวเองเขาทำได้ดีพี่อะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ทำได้ดีสองตอนนี้มากกว่าเพราะอย่างตอนของพี่เจผมเห็นว่าหลังจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ยก็เหมือนมีไปทำเป็นเพลย์ลิสต์ใน Spotify อะไรอย่างนี้ให้คนฟังเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับใช่ไหมฮะอ๋อใช่อันนี้เป็นทีมงานเขามาเสนอไอเดียบอกว่าพี่ตอนเนี้ยคนอยู่บ้านเยอะนะแบบทำเพลงกันไหมทำเพราะว่าคือด้วยความที่เราเป็นแบรนด์ทำบ้านอะเราจะพยายามอยากจะเอาตัวเราอะไปอยู่ในทุกอนูของบ้านเหมือนแบบว่าคุณรู้สึกดีตรงจุดไหนของบ้านอะอยากให้คุณเห็น SCS ตรงนั้นพวกพี่เนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงกันแล้วก็เช้าสายบ่ายเย็นเนี้ยคือพี่จริงจังกับการทำลิสต์เพลงมากนะพี่พวกเราตั้งชื่อกันเนี่ยชื่อเพลงคือ Song Before Zoom นี่ตั้งแต่ Insightเพราะว่าตื่นมาเนี่ยโคตรเครียดเลยตื่นมานะเมื่อก่อนยังได้ขับรถไปทำงานเดี๋ยวนี้ตื่นมาแปรงฟันยังไม่ทันเสร็จต้องเปิดซูมแล้วอะสมัยก่อนไอ้ช่วงที่อยู่ Work From Home พี่อยากฟังเพลงอะไรที่มันจะลงจิตใจมากแบบพี่ก็เลยบอกให้เจขอเพลง Song Before Zoom เอาให้แบบฟังแล้วรู้สึกแบบจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเตลิดเปิดเปิงแล้วค่อยไปเปิดซูมประชุมแล้วก็พี่มีซองสำหรับตอนซักผ้าเสาร์อาทิตย์แล้วก็พี่มีเพลงสำหรับเจเนี่ยเขาทำสองเพลย์ลิสต์เขาทำ Song Before Zoom กับ Afternoon Deep Work ก็คือถ้าใครที่แบบอยากจะนั่งทำงานเงียบๆแล้วดีฟๆเข้าไปในงานนะคะไปที่ Spotify เลยนะคะอันนี้ช่วงไทยอินไปที่ Spotify ค่ะหา SC Asset เรามีเพลย์ลิสต์เจ๋งๆอยู่5เพลย์ลิสต์ออกแบบมาสำหรับชีวิตของคุณใน1วันค่ะทีมงานภูมิใจนำเสนอมากนะฮะเดี๋ยวผมให้ทีมงานแนบลิงก์ให้นะครับรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยใน7ตอนนั้นเนี่ยก็สามารถย้อนดูย้อนหลังได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่จุนอ๋อหมายถึง Stay at Home ใช่ไหมคะใช่ได้ค่ะก็เข้าไปที่ Facebook ของ SC ค่ะแล้วก็พี่เข้าใจว่ามันอยู่ตรงเขาเรียก playlist ใช่ไหมที่มันเป็นวิดีโอหรือเสิร์ช Stay at Home เลยก็ได้ค่ะเข้าไปที่เพจเราก็จะย้อนหลังดูทั้ง7ตอนได้ทั้งหมดตอนดีเจนุ้ยก็สนุกนะคะเขาเป็นลูกบ้านเราแล้วเขาก็ไปหาไอเดียการแต่งบ้านเมื่อกี้พอดีเห็นมีคนเขียนมาบอกว่าชอบตอนดีเจนุ้ยมีคอมเมนต์ทางบ้านมาบอกพอดีว่าเนี่ยเคยดูตอนดีเจนุ้ยตลกดีค่ะเพิ่งรู้ด้วยว่าพี่ดีเจนุ้ยเนี่ยอยู่เอสซีด้วยบ้านสวยมากนะครับยังไงก็อันนี้ผมย้ำอีกทีว่าถ้าใครมีคำถามนะครับอยากพูดคุยกับพี่จูนนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะในมุมของคนทำแบรนด์ในฝั่งของการสร้างสรรค์การสื่อสารของแบรนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยถามกันได้เลยนะครับมีโอกาสโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติสุดๆนะฮะอย่างนี้ผมคือเมื่อกี้ผมฟังพี่จูนอ่ะผม
เห็นคีย์หลักๆเลยเนาะว่าสุดท้ายมันหนีไม่พ้นเรื่องคนจริงๆนะครับที่เราเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนช่วงนั้นเขาสนใจกับอะไรเขาต้องการอะไรมูดของเขาเป็นแบบไหนนะครับมันก็เลยทำให้มีเนี่ยความสนใจของคนก็หลากหลายเนาะรายการของทาง ACS ที่ทำมาก็เลยมีหลากหลายให้เพื่อตอบโจทย์ความสนใจของคนหลายๆคนนะครับอย่างเงี้ยพี่จูนพอช่วงนั้นมันน่าจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างแบบว่าทุกคนโอ้โห work from home กันจัดๆอยู่บ้านกันเครียดๆก็เลยมีแคมเปญนี้ออกมาแต่ผมเห็นว่า SCS ก็ไม่ได้จบแค่นี้ใช่ไหมฮะเห็นไม่นานมานี้ล่าสุดพอคนเริ่มแบบหลังจากปลดล็อกดาวน์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยทาง SCS มีทำแคมเปญอะไรต่อมาบ้างครับอันนี้แบบล่าสุดของล่าสุดเลยคือปกติเวลาถ้าเผื่อใครสนใจมีใครที่สนใจเรื่องเป็นแพลนเนอร์ของงานสื่อสารนะคะปกติเวลาถ้าจะคิดงานสื่อสารน่ะพี่อยากให้กลับไปที่เจอร์นี่ของคนคือพี่จะกลับไปเรื่องคนพี่พูดเรื่องเดียวเลยก็คือลองไปดูคนว่าเจอร์นี่เขาอ่ะมันจะเดินทางไปตรงไหนก่อนแล้วเราค่อยคิดงานอ่ะเพื่อไปปรากฏอยู่ในแต่ละจุดของเจอร์นี่ของลูกค้าเราหรือคนดูของเราซึ่งมีนาเมษาเป็นช่วงที่คนแพนิคช็อกกรี๊ดอยู่บ้านเรารู้สึกว่าเอาไงดีวะกูจะซื้อบ้านดีไหมวะหรือต้องไม่อยากอยู่คอนโดแล้วแบบเอาไงดีชีวิตจะทำงานจะเป็นบล็อกเกอร์ไหมหรืออะไรก็เกิดงานสื่อสารที่ชื่อว่า Stay at Home for Good Morning ให้ข้อมูลให้ความรู้อะไรพวกนี้ไปนะคะทีเนี้ย next step อะแพลนถัดไปของเราคือเราคิดว่าเราจบ Stay at Home ไปเนี่ยเรากำลังคนกำลังคนนะพอคนผ่านพ้นช่วงกักตัวยุคเริ่มใจเย็นลงแล้วเริ่มโอเคเราอยู่ได้ทุกคนพูดเรื่อง next normal พูดเรื่อง new normal พูดเรื่องว่าแบบเฟสถัดไปจะรับมือกับมันยังไงควรจะต้องทำอะไรต่อไปอะไรยังไงพี่คิดว่าคนที่กำลังยืนอยู่ตรงจุดนั้นน่ะจุดที่มันเป็น transition ระหว่างวิกฤตเข้าไปสู่การเฟสใหม่การฟื้นฟูการปรับตัวตรงจุดนั้นน่ะเราควรจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าต่อดีพี่ก็คิดหลายอย่างแล้วก็ challenge ก็คือมันพี่ยังคงต้องให้มันเป็นงานโปรดักชันที่ไม่เวอร์วังอลังการมันไม่ใช่สาระต่อตรงนั้นอ่ะพี่ยังคิดว่ามันควรจะเป็นงานที่ผลิตได้โดย social distancing อีกเช่นกันแล้วก็พี่คิดว่ามันมีหลายแมสเสจเลยช่วงนั้นนะที่สามารถทำได้พี่ก็ไปได้คุยกับคุณกิฟต์ชูใจแล้วก็น้องเป้ากิฟต์กับเป้านะคะเขาก็ไม่ได้คุยเนี่ยแบบเจอหน้านะเปิดซูมกดซูมคุยกันป้าบอกเฮ้ยพี่อยากได้แคมเปญอะไรที่มันเป็นทรานซิชันแบบเราเคยคุยกันอยู่แล้วแหละกับกิฟต์อะไรเงี้ยนะคะเราก็พูดว่าเฮ้ยยันแล้วมันต้องเร็วด้วยนะมันจะต้องไม่ใหญ่ด้วยนะต้องไม่เวอร์วังนะไม่ขอบคุณหมอแล้วมั้งเพราะว่าคุณหมอขอบคุณจากใจทุกวันแล้วพี่มีคอนเทนต์ที่ขอบคุณคุณหมอเป็นภาพนิ่งเลยออกมาตลอดเวลา ไม่งั้นมันก็จะเป็น another video อ่ะในที่เขาทำกันใช่ไหมฮะ ก็ต้องชมชูใจเขากลับมาอ๋อแล้วพี่ก็ให้โจทย์สำคัญกับเขาไปอีกอย่างนึงด้วยว่าต้องเกิดในบ้านนะเรื่องเนี้ย เรื่องดีๆเรื่องเนี้ยต้องเกิดขึ้นในบ้านเพราะว่าเราไม่ใช่คนทำอาหาร พี่เป็นคนทำบ้านเห มือนที่พี่บอกอะว่าเพราะพี่อยากให้คนรู้สึกดีที่จุดไหนพี่อยากเอาแบรนด์ไปใกล้กับความรู้สึกนั้นณจุดนั้นให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าเมื่อมองกลับไปอ่ะมันมีสิ่งอะไรดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านบ้างแล้วชูใจเขากลับมาพร้อมกับไอเดียที่ว่ายินดีที่เพิ่งรู้จักทันทีที่พี่ได้ยินชื่อพี่หยุดฟังแล้วแล้วก็น้องในทีมเนี่ยมีน้องคนนึงเขาอ่านสคริปต์เขาพูดทรีทเมนต์ออกมาให้ฟังบอกว่าเมื่อได้อยู่บ้านนานๆผมก็ได้เรียนรู้ว่าลูกผมเก่งอะไรและไม่เก่งอะไรพี่แบบขณะพี่ไม่มีลูกนะพี่แบบจี๊ดขึ้นมาถึงหัวเลยอะเพราะว่าเออว่ะเราอะบางทีเราไปมองว่าช่วงที่ผ่านมานะเราไปได้สกิลอะไรเรามองไปข้างนอกโอ้ยคุณหมอทำงานหนักแบบโอ้ยแบบมองไปไกลๆมองไปข้างนอกแต่จริงๆนะมองไปใกล้แค่แบบคนนั่งข้างๆที่นั่งดูทีวีด้วยกันปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะรู้ว่าคนที่คุณควรจะรู้จักเขามากที่สุดคุณอาจจะเพิ่งจะได้รู้จักเขาก็ได้แล้วพี่ก็เชื่อว่าเรื่องเล็กๆเหล่านี้มันจะเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าความสัมพันธ์ในบ้านของคุณนะมันเป็นเรื่องกับใครกับคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้ลูกก็ได้พี่ไม่ได้มีลูกพี่ก็ยังรู้สึกเลยพี่มีหลานแล้วก็พ
ี่ว่าการเอาอินไซต์เนี้ยมาเล่าอ่ะคนก็จะไม่ลืมอ่ะเพราะว่ามันเป็นนาทีที่เกิดขึ้นในบ้านทั้งหมดเลยก็ได้แคมเปญนี้มายินดีที่เพิ่งรู้จักยินดีที่เพิ่งรู้จักไม่ได้พูดถึงคนใหม่ด้วยยินดีที่เพิ่งรู้จักคนเดิมหน้าเดิมในบ้านเดิมแต่เรารู้จักกันมากขึ้นก็ช่วงนี้คือในเรื่องร้ายๆมันก็มีมุมงามๆให้มองกลับไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นความรู้สึกที่พี่อยากเอาแบรนด์คนทำบ้านเข้าไปอยู่เหมือนกันก็ได้มาเป็นแคมเปญนี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดดูอยู่อะค่ะรูปที่เป็นไข่ลวกเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องจริงจากลูกบ้านของเราเอง SCS แล้วก็เป็นเรื่องจริงที่น้องไก่พุ่งกลับเขาไปได้มาจากในกลุ่มพวกตลาดอะพวกแบบมาร์เก็ตต่างๆช่วงนี้มีคนเปิดมาร์เก็ตเยอะใน Facebook เนี่ยเรื่องที่เป็นภาพคุณพ่อถือไข่ลวกเนี่ยเรื่องจริงมันมีอยู่ว่าไงรู้มั้ยมันมีอยู่ว่าน้องผู้หญิงคนเนี้ยเค้าต้องกลับไปอยู่ที่บ้านใช่มั้ยอยู่นานๆเค้าก็บอกตอนเด็กๆเค้าเคยกินไข่ลวกเค้าไปบอกคุณแม่บอกว่าแม่ทําไข่ลวกให้หน่อยว่าอ้าวอะไรกินตั้งแต่เล็กจนโตแล้วแม่เป็นคนบอกเค้าว่าพ่อทําไม่รู้หรอเขาก็แบบเฮ้ยเขาเพิ่งรู้ว่า30ปีที่ผ่านมาคนทำไข่ลวกจริงๆแล้วคือพ่อนะไม่ใช่แม่ซึ่งน่ารักมากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่รอบๆรั้วอะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของลูกบ้านเราจริงๆซึ่งเขาอยู่บ้านนะเขาถึงได้เห็นว่าทำไมต้นไม้เขาไม่ตายเพราะว่าคนสวนของเราเนี่ยแหละคนสวนเอสซีเนี่ยเขาก็รดน้ำในส่วนกลางไปเรื่อยๆแหละแล้วเขาก็ฉีดรดเข้ามาในบ้านด้วยมีเรื่องของคุณแม่ที่พออยู่บ้านเขาเพิ่งได้สังเกตเห็นคือคุณแม่เขาเป็นช่างทำผมโอ้ไม่อยากสปอยเลยไปดูกันเองดีกว่าไปดูกันเองดีกว่าว่าเขาไปเจออะไรเขาไปเจอแฟกต์อะไรเกี่ยวกับคุณแม่เขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเพิ่งรู้จักสิ่งนี้นะมีอีกหลายๆ relation clip ค่ะพี่ว่ามันหนังที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็ที่ไม่ได้เจอไม่ได้ออกไปเจอเจนซี่ไม่มีการทีโพแบบที่นั่งหูพรีเซนต์อะไรเพราะว่าไม่รู้จะพีพออะไรมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้ออกกองเจอกันวันเดียวคือวันดับเบิลเฮดแล้วปิดก๊อกเลยนี่คือนิมิตหมายใหม่ของการทำโฆษณาใช่ผมว่าไม่ต้องออกกองคือส่วนตัวผมพอผมดูผลงานเนี่ยต้องโอ้โหผมก็ตอนแรกก็อึ้งว่าเฮ้ยทำมันเป็นโมเมนต์ที่จริงๆอยู่ในลึกๆในตัวเราแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันจริงๆว่าพอเรามาใช้ชีวิตอยู่บ้านแล้วเนี่ยของผมก็เหมือนกันมันก็มีซิตูเอชั่นที่ถ้าเป็นเรื่องราวของผมในเนี้ยก็จะเป็นอีกแบบนึงน้องเพิร์ดเป็นยังไงน้องเพิร์ดเป็นยังไงน้องเพิร์ดเพิ่งรู้อะไรบ้างขอรู้หน่อยของผมอาจจะไม่ได้รู้อะไรแบบพีคๆขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวของผมอะก็ work from home ถือว่า work from home ประมาณหนึ่งเพราะว่าของผมก็ทำงานดิจิตอลอยู่แล้วแต่ว่าพออยู่บ้านเต็มๆอะฮะว่าตอนที่แบบเขากักตัวกันแบบจริงจังเนี่ยก็ได้เห็นว่าชีวิตวันหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะเขามีกิจกรรมเขาทำนู่นอะไรบ้างนะเห็นแบบคุณพ่อไปถ่ายนกทำเป็นซุ้มนกที่บ้านอะไรเงี้ยฮะแบบเขาถ่ายจริงจังขนาดนี้เลยเหรอปกติเรานึกว่าแบบเขาไปถ่ายตามสวนอะไรเงี้ยเฉยๆอย่างเงี้ยครับก็มันก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วผมรู้สึกชอบโมเมนต์นึงมากคือพอเราอยู่บ้านปุ๊บเราได้มีเวลาคุยกันมากขึ้นได้กินข้าวด้วยกันได้พูดคุยกันมากขึ้นทั้งที่แบบแต่ก่อนเราทำงานเนี่ยของผมเป็นคนบ้างานอยู่แล้วก็แบบแทบไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับคือผมรู้สึกว่าชอบงานนี้ตรงในแง่ว่ามันทำให้ส่วนตัวเราได้กลับมาคิดเหมือนกันว่าถ้าเป็นในมุมของเราเนี่ยเราเพิ่งได้รู้จักอะไรนะฮะจริงๆอย่างที่พี่จูนเล่าให้ฟังเนี่ยครับจริงๆมีคำถามนึงที่ผมคิดออกนะตอนนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมผู้ฟังหลายๆคนเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนที่เป็นแบรนด์นะครับพี่จูเล่าว่าเฮ้ยเราสามารถร่วมงานกับเอเจนซี่ได้โอ้โหคุยกันผ่านซูมนู่นนี่อะไรได้ง่ายมากเลยเลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่จูหน่อยว่าอย่างเงี้ยมันมีวิธีการยังไงที่เราสามารถร่วมงานแบรนด์กับเอเจนซี่อย่างเงี้ยครับสามารถร่วมงานกันยังไงให้มันมีประสิทธิภาพได้บ้างคืออินไซต์ส่วนตัวของผมอะสมัยอยู่เอเจนซี่อะเอเจนซี่ชอบแบบโอ้ยแบรนด์เรื่องมากนู่นนี่ลูกค้าอย่างงู้นอย่างนี้พอเห็นพี่จูนเล่าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเคสนึงที่น่าสนใจว่าทำไมถึงไม่ตีกันทำไมมันออกได้ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาพี่จูนมีเคล็ดลับอะไรแนะนำไหมครับพี่ว่าเคล็ดลับของพี่นะกลับไปเรื่องเดิมแกกลับไปที่ความรู้สึกของงานสื่อสารนั้นๆที่คุณอยากให้เกิดก่อนเช่นถ้างานนี้คุณอยากให้รู้สึกถึงความเอ็กซ์ตร้าวากันซ่าแบบว้าวอยากจะออกไปช้อปปิ้งซะเหลือเกินก็ต้องไปหาเอเจนซี่ที่เขาทำงานเหมือนเวลาเหมือนพูดชื่อแบรนด์ได้ไหมเหมือนเวลาเราดูไอคอนสยามหรือพารากอนอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหต้องไปช้อปปิ้งตอนนี้อะไรเงี้ย
คือถ้าเราอยากจะให้ได้รู้สึกถึงความแบบโหแบบวิตตี้ว่ะรู้สึกนี่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนจริงๆเราก็ต้องไปหาเอเจนซี่แบบนั้นเราอยากได้คือต้องมั่นใจแล้วแน่วแน่ในฐานะเป็นคนเป็นแบรนด์นะคุณต้องแน่วแน่กับณเวลาช่วงเวลาที่คุณอยากสื่อสารให้ได้ก่อนว่าช่วงเวลานี้คุณอยากจะขายของหรือคุณอยากให้คนรักคุณอ่ะแยกให้ได้ก่อน2 อย่างเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าแบรนด์ยังไงก็ต้องขายของค่ะว่ามันไม่ขายเราก็อยู่ไม่ได้นาทีนี้คุณจะขายของหรือคุณกำลังจะมาเป็นเพื่อนอ่ะเอเจนซี่ที่อยากขายของกับเอเจนซี่ที่ทำให้เราเป็นเพื่อนได้ก็คนละคนกันอยากเป็นเพื่อนแบบไหนเป็นเพื่อนแบบที่ให้เขารู้สึกว่าทำไมเราเก่งจังทำไมเรารู้สึกโก้เท่จังก็ต้องไปเลือกเอเจนซี่ที่แบบทำงานเท่ๆอยากจะเป็นเพื่อนแบบที่เฮ้ยเราเป็นเพื่อนมาตรงนี้ตลอดไปนะเราก็ไปหาเอเจนซี่ที่เป็นแนวนั้นแล้วเรามั่นคงกับผลลัพธ์มั่นคงกับผลลัพธ์นะแล้ววิธีอย่าปล่อยเขาเราเลือกเอเจนซี่ถูกที่ว่าจะลดการตบตีกันได้ลงเยอะได้เยอะงั้นอยากได้งานเปรี้ยวๆก็ไปซาวเออร์นะคะเผื่อซาวเออร์ดูอยู่ใช่มีพี่เล็กนะครับพี่เล็กมาพอดีเลยนะฮะพี่เล็กบอกลูกค้าน่ารักมากนะครับอยากได้งานเปรี้ยวๆไปซาวเออร์นะคะอยากได้งานแบบเท่แบบเท่แบบคิดคูลแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยโดนอะไปวูฟนะคะ อยากได้งานแบบให้เราเป็นเพื่อนนายเราไปกันรู้สึกทิ้งความรู้สึกอุ่นๆในใจไปชูใจค่ะ แบบมีโฆษณาครับเพื่อนอย่างที่ได้ครับเดี๋ยวมาดูคำถามคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่ามีคนชอบหนังเยอะมากเลยครับบอกว่าแบบชอบมากๆเลยอินไซต์ดีจริงๆนะครับใช่นี่ครับดูเต็มๆน้ำตาคลอเลยนะฮะโดนใจกับสตอรี่ตัดผมแม่มากเออส่วนตัวของพี่จูนะครับชอบซิตูเอชันไหนมากที่สุดนะครับในหนังเรื่องนี้เออพี่เนี่ยมันเป็นคำถามที่เราคุยกันในทีมด้วยนะเพิร์ดว่าพอเราดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยทีมพี่เนี่ย14-15 คนเราชอบไม่ซ้ำกันเลยนะไอตัวเจ้าครีเอทีฟพี่ที่เพิ่งแต่งงานเนี่ยมันชอบเรื่องล้างจานบอกมันโดนเรื่องนี้ห้ามพี่เอาออกเพราะเรื่องตอนแรกหนังมันมาเยอะมากพี่ต้องเลือกเข้าเลือกออกอ่ะแล้วไอ้หนังล้างจานเนี่ยมันวิดจะเข้าวิดจะออกวิดจะเข้าวิดจะออกแล้วไอ้เจ้าเนี่ยมันบอกว่าห้ามเอาออกนะนี่มันเป็นอินไซด์ของผมแล้วพี่ก็เชื่อจริงๆนะพี่แปลว่าเราไม่อินกับเรื่องนี้มันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีคนอินนะพี่เนี่ยคือคนส่วนมากอะมักจะอินกับพ่อแม่อยู่แล้วแน่นอนเราทุกคนเรารักพ่อรักแม่เราใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาผมบางอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันอุ่นๆในใจแต่พี่เนี่ยส่วนตัวเลยนะพี่อะโดนเรื่องคุณครูสอนบัลเล่ที่เขาสอนบัลเล่นี่ที่มีเด็กหงายท้องเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่โลเทคมากแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่คือชีวิตเขาจริงเขาถ่ายมาเองนะคะมันได้เห็นความพยายามของคนอะพี่รู้สึกอินอะพี่รู้สึกแบบมันต้องทำได้เลยว่ามนุษย์เราเลยเงี้ยแล้วครูเขาก็พยายามสอนบัลเล่ผ่านเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้แล้วพวกมันโคตรน่ารักเลยอ่ะส่วนตัวพี่รักเรื่องนี้มากห้ามเอาออกเด็ดขาดบอกทุกคนผมคิดว่าตอนนี้ผู้ชมผู้ฟังหลายคนเนี่ยเห็นแล้วแบบโอ้ยฉันอยากดูเต็มๆแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวให้ทางทีมงานแนบลิงก์ไว้ให้นะครับผมแนะนำให้ไปดูเหมือนกันแล้วเราจะทำให้เหมือนได้เห็นมุมมองน่ารักชีวิตหลายๆคนนะฮะรวมถึงได้กลับมาทบทวนตัวเราเองด้วยว่าเออจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีได้เราได้ยินดีที่เพิ่งรู้จักใครในมุมไหนบ้างนะครับก็จริงๆมีคำถามนึงเพิ่มเติมขึ้นมาพี่จูนก่อนที่เราจะไปคุยในมุมมองเกี่ยวโฆษณานะฮะคือพี่จูนโฟกัสในเรื่องของคนเรื่องของเนี่ยอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับคนมากเลยผมเลยอยากจะได้คำแนะนำจากพี่จูนหน่อยว่าเวลาเราไปหาอินไซต์หรือว่าไปทำความเข้าใจคนเนี่ยครับมันมีเคล็ดลับมันมีวิธีการยังไงบ้างที่จะทำให้เนี่ยครับได้สิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เอามาทำงานต่อได้แบบชัดๆแบบนี้ครับมีวิธีการไหนไหมครับเยอะมากเลยค่ะน้องเพิร์ดคือว่าเอาคำว่าคนนะตอนนี้อะดูก่อนว่าเราอยากทำงานขายนั่นตอนนี้ต้องเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะทำงานขายหรือเราก็จะทำงานให้เป็นให้คนรับใช่ไหมคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าคนนี้สองคนนี้มันไม่เหมือนกันการทำงานขายเนี่ยสิ่งที่จะทำงานได้ดีที่สุดกับคนซื้อก็คืองานที่แก้ปัญหาให้เขางานที่รู้คิดว่าเหมือนนึกออกไหมเหมือนเวลาเราดูทีวีช่องเหมือนดูไอ้ที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่มันขายของในทีวีอะน้องเพิร์ด
ซาร่าซาร่ากับจอร์จใช่ไหมฮะเล็กทีวีเล็กจะบอกหมดเลยว่าปากกาแท่งนี้มันจะทำให้คุณถือแล้วไม่ลื่นมันเอาไซส์เพนไพมาพูดหมดเปลือกเลยแล้วดูเสร็จแล้วก็กดซื้อตอนนี้เลยมันก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเพนไพของลูกค้าคืออะไรเรื่องราคาเหรอเรื่องการใช้งานเหรอเรื่องความยากง่ายเหรอเรื่องสไตลิ่งเหรอเรื่องอะไรแล้วไปดูแล้วเราก็ไปทำคอนเทนต์แก้สิ่งตรงนั้นวิธีไปดูอ่ะมันมีได้หลายอย่างตั้งแต่การทำโฟกัสกรุ๊ปใหญ่โตใช่ไหมคะการทำการออกไปทำรีเสิร์ชใหญ่โตไปดูเทรนด์มนุษย์อ่านหนังสือก็ช่วยได้ที่เนี่ยโชคดีที่มีโอกาสได้ทำงานกับ IDEO เขาก็สอนที่เรื่องนี้เยอะมากเลยบอกว่าเวลาที่ยูจะทำรีเสิร์ชอ่ะยูไม่ต้องไปมองหาการทำรีเสิร์ชแบบ100คน800คนนะยูไปเอาเพื่อนยูนั่นแหละที่คล้ายๆแบบเนี้ยที่พูดเยอะๆอ่ะแล้วไปนั่งฟังมันพูดแล้วไปนั่งดูมันใช้งานอย่าพูดเลยนะไปนั่งดูมันใช้งานแล้วก็ไปนั่งจดๆๆเดี๋ยวหรือยูจะเห็นจดหมายปัญหามันลิสต์เป็นข้อปึ้งๆเหมือนกันต้องไปไซต์ต้องไปที่โครงการไปดูวันที่ลูกค้าเขามาไปดูวันที่ลูกค้าเขามาถามคำถามเซลล์ว่าเขาจะถามเลยว่าเราจะรู้เลยว่าบ้านนี้มีปัญหากับสวิตช์ไฟคนนี้ถามปัญหาเรื่องสวิตช์ไฟจังเลยคนนี้ถามปัญหาเรื่องครัวเยอะคนนี้ถามปัญหาเรื่องห้องนอนไปฟังเขาไม่ต้องไปถามอะไรเขาเลยนะไปฟังเขาอันนี้ก็เป็นทางที่หนึ่งที่ไปเอาตัวไปให้ใกล้ลูกค้ามากที่สุดอะค่ะเอาตัวไปให้ใกล้ลูกค้ามากที่สุดทีนี้มาในเรื่องของงานสื่อสารที่จะทำให้เป็นเพื่อนเนี่ยพี่แนะนำว่าให้มองไปที่เทรนด์การที่มองไปที่เทรนด์ทำได้หลายอย่าง Google Trend จะทำได้เคยเข้าไปใช่ไหม Google Trend มันชื่ออะไรวะgoogletrend.com มันก็จะมีว่าตอนนี้คอนเสิร์ตอะไรเยอะอย่างช่วงที่ผ่านมานะเข้าไปดูนะมีคอนเสิร์ตเยอะก็คือออกกำลังกายอยู่บ้านเยอะมากเอาคนเขาทิ้งร่องรอยไว้ให้เราแล้วน้องนึกออกไหมพี่เนี่ยเข้าไปพี่เจอคำว่าบ้านเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำแบรนด์อาหารพี่ทำแบรนด์บ้านแล้วพี่ก็จะเจอคำที่ผู้คนก็ทิ้งร่องรอยไว้อ่ะมีนี่ด้วยนะเรียนจากบ้านพี่ว่าแม่เป็นคอนเสิร์ตแม่เลยเหมือนแบบครูจะสอนหนังสือลูกที่บ้านทำไงดีสอนหนังสือจากที่บ้านเนี่ยแล้วเราก็ไปทำคอนเทนต์ที่มันตรงกับเรื่องนั้นแล้วก็เสิร์ฟให้เขาแต่ว่าอย่าไปทำนอกแบรนด์ไกลนะอย่างที่เป็นบ้านเนี่ยพี่ก็จะไม่ทำแบรนด์จะไม่ไปถึงเรื่องโรงแรมหรือเรื่องอาหารสำเร็จรูปอย่างนี้นะเพราะว่ามันอาจจะไกลแบรนด์เราไปหน่อยทำบ้านเราหาเรื่องบ้านคุณทำโรงแรมหาเรื่องโรงแรมคุณทำเรื่องรถยนต์เสิร์ฟรถแล้วดูซิว่าคนเขากำลังหาอะไรใกล้ๆคำว่ารถแล้วไปทำอย่างนั้นคนก็จะชอบคุณเพราะคุณพูดคนผมว่าเคล็ดลับเนี้ยจริงๆเหมาะผมว่าเหมาะกับคอนเทนต์เครเตอร์ก็ทำได้เนาะคือไม่ใช่แค่แบรนด์ไม่ใช่แค่อย่างเดียวเนี่ยคือตอนเนี้ยวิธีการง่ายๆเลยว่าต้องติดตามเทรนด์ให้ได้ว่าณวันนั้นเวลานั้นคนกำลังให้ความสำคัญพูดเรื่องอะไรกันอยู่นะครับคนทำคอนเทนต์เนี่ยอย่างของผมเองก็เหมือนกันก็เป็นโจทย์ที่ทางทีมต้องแบบทุกวันต้องมาคิดกันว่าเอ๊ะวันนี้มันมีเทรนด์อะไรเกิดใน Twitter มั้ยนะเราจะได้แบบสร้างสิ่งที่แบบว่าสื่อสารไปแล้วมันเป็นสิ่งที่คนสนใจนะเวลานั้นพอดีเหมือนกันนะครับแล้วก็นานๆทีก็ค่อยไปทำงานที่แบบใจอยากสักครั้งนึงถ้าขายนายให้ผ่านแล้วกันถูกมั้ยงานแบบที่แบรนด์อยากทำมากเลยฉันอยากจะพรีเซนต์สิ่งนี้ฉันไม่รู้หรอกลูกค้าอยากฟังเปล่าขายนายให้ผ่านแล้วกันขายนายผ่านได้ก็ได้ทำอ่ะเป็นชาเลนจ์หนักหน่วงเลยฮะเป็นชาเลนจ์หนักเลยค่ะใช่อย่างนี้อยากชวนพี่จูนคุยเรื่องเกี่ยวกับวงการโฆษณาบ้างครับคือจริงๆพี่จูนน่าจะคลุกคลีอยู่ในวงการนี้มานานเนาะเลยอยากจะทราบมุมมองของพี่จูนหน่อยว่าเอ๊ะพี่จูนมองว่าวงการโฆษณาในปัจจุบันเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงและคิดว่าเนี่ยที่เราคุยกัน new normal เนี่ยครับในอนาคตต่อไปเรื่องการสื่อสารการทำการตลาดการทำโฆษณาเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เอาอนาคตสั้นก่อนเนาะอนาคตสั้นก็คือหมายถึงว่าภายในสิ้นปีนี้แหละหรือว่าอาจจะบางสักปีหน้าเนี่ยพี่คิดว่าเรายังไม่ได้วัคซีนแน่นอนพี่คิดว่านะพอคำว่าเรายังไม่ได้วัคซีนเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการออกไปรวมตัวและสร้างสรรค์งานที่ใหญ่บิ๊กเบิ้มแล้วใส่เงินเม็ดเงินลงไปเยอะๆเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่สาระที่สำคัญในเวลานี้พี่คิดว่ารูปแบบของงานผลิตงานผลิตสื่อโฆษณาบัดเจ็ตจะเล็กลงเยอะใช่ไหมคะแล้วก็การคราฟงานเนี่ยก็จะลดลงแต่ไอเดียแล้วก็สาระประโยชน์อ่ะจะเพิ่มขึ้นมากเพราะว่าอย่างถ้าพี่จะต้องกลับไปทำไลฟ์อีกตอนนี้พี่ก็
หน่อยแล้วนะเพราะว่าอะไรพี่ต้องแข่งกับเพิร์ทพี่ต้องแข่งกับกี่เพจอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าการแข่งขันมันสูงทุกคนสามารถเปิดกล้องเปิดคอมเปิดกล้องหน้าแล้วก็จับเลยได้หมดเพราะฉะนั้นแข่งขันมันสูงมากเพราะฉะนั้นคุณแข่งที่เนื้อหาสาระแล้วเพราะโปรดักชันไม่ใช่ประเด็นตอนนี้พี่ว่าโปรดักชันไม่ใช่สำหรับอนาคตใกล้นี้นะครับส่วนคำว่าอนาคตใกล้ก็คือจนกว่าโลกจะมีวัคซีนอ่ะแล้วเราค่อยจะกลับมารีไวซ์กันอีกครั้งว่าไอ้ที่เราเรียกว่า new normal หรือ new abnormal เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกกี่นานทีนี้อย่างเงี้ยตอนเนี้ยพี่นั่งสัมภาษณ์กับน้องเพิร์ทเนี่ยพี่เชื่อไหมพี่เอาเก้าอี้มาพาดขาเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบนี้ได้หรอกอ่ะเอ้ยไม่เห็นตรงขาดิผมก็ใส่ขาสั้นเหมือนกันโคตรดู normal เลยอนาคตไกลหรอจริงๆเพิร์ทถามคำถามพี่นี้ไปแล้วอ่ะแล้วพี่ก็เชื่อไหมพี่ตอบไม่ได้ว่าอนาคตไกลเนี่ยงานสื่อสารโฆษณามันจะเปลี่ยนไปไหนพี่ยังให้สูตรเดิมของพี่นะบอกว่าเวลาที่พี่คิดอะไรไม่ออกอ่ะพี่จะกลับไปที่ลูกค้าเสมอเลยอนาคตไกลอีก5ปีลองคิดดูว่าเรามีหลานไหมหรือเรามีน้องในทีมไหมที่วันนี้มันอายุ20อีก5ปี10ปีเนี่ยมันอายุ25ถึง20ถึง30มันคืองานที่ไอ้พวกนี้เป็นคนส่วนใหญ่ที่กำลังจะเสพอ่ะพี่คิดว่าเดานะพี่คิดว่าพวกเขาไม่อิน Facebook นะน้องๆกลุ่มนี้แต่ก็เมืองไทยเรายังอินอยู่พวกนี้เขาไม่อินเขาไม่ได้แอดโวเคทกับแบรนด์อะไรไปซับแบรนด์นึงนะเขาไม่ได้อินไม่ได้ลอยตี้แล้วโฆษณาใช่ไม่เขาไม่ได้อินกับงานคราฟโฆษณาที่แบบโปรดักชันแบบ10ล้านแล้วนะพวกเนี้ยเขาอินเขาแอดโวเคทกับพรีเซนเตอร์หรือใครคนหนึ่งที่มองแล้วเขาเชื่อว่าที่พี่คิดถึงหลานตัวเองเลยนะเหมือนแบบเขาคิดว่าไอ้คนนี้ดีเขาจะแอดโวเคทกับคนนั้นมากๆพี่คิดว่าอินฟลูเอนเซอร์จะกลับมามีบทบาทนะนี่เดาหมดเลยนะเดาแบบมีหลักการเดาจากมองไอ้พวก20วันนี้ที่มันจะโตไปเป็น30อ่ะมันน่าจะเป็นแบบเนี้ยคนอื่นเห็นว่าไงคะแชร์กันได้นะนี่เอเจนซี่มาดูเยอะเหมือนกันนะใช่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าน่าจะเหมือนที่พี่จูนบอกคือในระยะยาวอะผมว่าตอนนี้มันจะเดาทุกธุรกิจเลยฮะผมคิดว่าไม่ใช่แค่ในวงการโฆษณาหรือการตลาดแค่นั้นมันเดายากมากว่าต่อไปเนี้ยโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนเลยนะผมคิดว่าหลังโควิดไปอาจจะมีโรคที่ร้ายแรงกว่าโควิดเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือทุกคนนะฮะต้องเรียนรู้จากการปรับตัวนี่แหละว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องพยายามหาวิธีการใหม่ๆสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เสมอพี่เราอะใช่พี่ว่าตอนนี้สกิลการปรับตัวเป็นหนึ่งในสกิลที่ทุกคนควรจะเรียนรู้นะคะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ไหวอะได้ครับจริงๆมีคำถามน่าสนใจหลายคำถามเลยครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปตอบคำถามผมมีเตรียมกับพี่จูนไว้ว่าเฮ้ยไหนก็มาพี่จูนมาออกสื่อแบบเกี่ยวกับโฆษณาแล้วอยากรู้หน่อยว่าในมุมของพี่จูนเองครับมีโฆษณาไหนบ้างที่แบบว่าเราชื่นชอบเป็นพิเศษเลยป่ะครับสักตัวสองตัวแล้วกันเวลาแป๊บๆเนี่ยครับ50 นาทีแล้วนี่เนี่ยแหมวันนี้คนโฆษณามาดูเยอะเดี๋ยวจะเอาแบบไม่เป็นอะไรนะเค้าอะไรนะนึกออกไหมพูดไม่เป็นอะอะไรที่มาค้าห้าวมาขายสวนคือว่าแต่พี่ก็ย่อมยอมแล้วว่ามันเป็นงานที่มันตาตึงใจพี่จริงๆแบบไม่รู้ลืมอะเหมือนแบบพี่พอคนมาถามคำถามเนี้ยพี่ก็จะกลับตามนึกถึงอีโฆษณานี้ทุกครั้งคือโฆษณาแคดบูรี่ของไอ้ที่มันเป็นช็อกโกแลตแคดบูรี่อะค่ะที่เป็นสีม่วงๆนึกออกไหมที่มันเป็นฟิลคอเพลงของฟิลคอลลินหนังนี้รู้สึกจะสักประมาณปีพี่เพิ่งเริ่มวิชาพี่เริ่มวิเขาเรียกนะอาชีพสายอาชีพนี้ใหม่ๆอะพี่ประมาณอันนี้มา10 กว่าปีแล้วมั้งเออ10 กว่าปีแล้วอะค่ะแล้วก็เป็นโฆษณาที่พี่เห็นแล้วพี่รู้สึกว่านี่ดิวะโฆษณามันต้องเป็นอย่างนี้คือมันมีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่โฆษณาควรจะมีอ่ะมันมีความไม่ธรรมดาเลยมันมีเพลงที่เพราะมากๆมันมีซิงเกิลเมสเซจแล้วก็ผ่านไป10 กว่าปีพี่หลับตาทีเลยมันมีสตรองวิชวลมากอ่ะมันเอาถูกไหมทุกคนที่ดูกันอยู่ตอนนี้เห็นด้วยใช่ไหมเป็นงานหนึ่งที่ตาตึงมากใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดอะข้างในนี่ก็คือเป็นจริงเหรออันนี้ผมไม่รู้ใช่เออพี่จำไม่ผิดนะอือฮึอือฮึซิงเกิลน่ะกาลิล่าตีกองแล้วแม่งจบแค่นี้เลย
ช่คืองงงงมากว่าคุณขายอะไรกันนะแบบเฮ้ยแต่มันจำได้ตลอดเลยแต่ว่าถ้าไปที่แบรนด์นะพื้นหลังสีม่วงก็คือสีของช็อกโกแลตเขาใช่ไหมจะไปที่แบรนด์อ่ะแคดรี่เขาไม่พูดเรื่องอะไรเลยเขาพูดเรื่องเดียวคือจอยพูดเรื่องความฟินอ่ะความฟินในหัวใจแบบฟินอ่ะมันฟินไอ้ นี่ตาตึงใจที่มาก็คิดถึงกี่ทีก็เห็นวิชวลนี้ชัดเจนอีก2เรื่องเนี่ยจะอยู่ในแคทเดียวกันก็เป็นพี่คิดว่าเป็นโฆษณาในแบบที่พี่ในฐานะคนทำโฆษณาวันหนึ่งพี่อยากจะทำงานให้ได้ถึงในระดับแบบนี้นะคือพี่คิดว่างานโฆษณาที่ดีอ่ะมันต้องทิ้งความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้ให้กับคนดูแล้วความรู้สึกนั้นน่ะจะต้องกระตุ้นความอยากทำอะไรบางอย่างให้กับคนดูแล้วอยากลุกไปทำถ้าคุณทำได้ถึงขั้นนั้นที่ว่างานโฆษณานั้นคือเป็นงานโฆษณาที่ดีมากงานแรกที่พี่อยากที่ชอบเปิดให้น้องๆดูคืองานของ Under Armour ที่เขาได้ Michael Phelps มาว่ายน้ำใช่ไหมฮะคืองานนี้เพลงก็เพราะมากแล้วก็เขาได้ Public Figure คนเดียวที่แบบMichael Phelps อะนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองติดกัน4รอบใช่ไหมเขาไม่ต้องเสียเวลาในการอธิบายว่าคนนี้เป็นใครเขาทำอะไรมาถึงสักเซสเขาตัดส่วนนั้นออกไปจากหนังเลยเขาให้ดูแค่ส่วนที่คุณไม่เห็นเคยเห็นใน Michael Phelps ต่างหากสโลแกนของหนังเรื่องนี้มันบอกว่าสิ่งที่คุณทำตอนในความมืดที่ไม่มีคนเห็นนั่นนะคือสิ่งที่ทำให้คุณออกไปยืนอยู่ในแสงไฟใช่ไหม What you do in the dark that puts you in the light พี่ดูจบแล้วพี่อยากไปว่ายน้ำเลยพี่อยากได้เหรียญทองเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นที่พี่ว่ายน้ำไม่ได้เก่งคือมันแบบมันสร้างความรู้สึกขนาดนั้นอ่ะเหมือนพี่ไม่ได้ถึงแม้พี่ยังไม่ได้เป็นนักกีฬาโอลิมปิกอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากจะแบบเท่แบบนี้นี่คือความรู้สึกที่หนังเรื่องนี้ทิ้งไว้แล้วพี่รู้สึกนี่สิวางงานโฆษณาที่ดีนะอีกงานหนึ่งคืองานของ Dove Real Beauty ก็เป็นอันนั้นเขาพูดถึงเรื่อง self love เขาก็เป็นงานแคมเปญที่แบบเขาเอานักวาดรูปที่เป็นนักวาดรูปอะไรนะเขาเรียก forensic อ่ะที่วาดรูปเวลาวาดรูปตำรวจอ่ะบรรยายผู้ร้ายอ่ะเขาจะไม่เคยเห็นแน่นอนเขาก็จะวาดเขาก็เอาผู้หญิงมานั่งแล้วก็เอาผู้หญิงเนี่ยมาพูดอธิบายลุคของตัวเองว่าฉันหน้าใหญ่ฉันอ้วนฉันหน้าอ้วนฉันมีเนียงทุกคนพูดถึงตัวเองแบบนี้หมดมีกระมีคิ้วมีสวยและหลังจากนั้นนะเขาเอาคนที่เคยที่ตั้งคุยกับผู้หญิงคนนั้นก่อนหน้าเนี้ยเข้ามานั่งอธิบายว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้คุณอธิบายลักษณะสิบอกว่าเขาผมยาวนะเขาดูผมสวยเขาดูผมทองเขาดูปากเล็กน่ารักแล้วเอารูปสองภาพภาพของการอธิบายสองภาพมาเทียบกันภาพที่ผู้หญิงอธิบายตัวเองน่าเกลียดกว่ามากเนี่ยแต่ภาพที่คนอื่นเขามองอ่ะสวยกว่ามากแล้วเขาก็เอามาให้เจ้าของภาพที่อธิบายตัวเองอ่ะดูแล้วจงตระหนักซะมึงสวยกว่าที่มึงคิดเยอะแล้วพี่ดูแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสวยฉันก็ต้องรักตัวเองพี่ว่างานโฆษณาที่ดีมันควรทิ้งความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยกับคนดูนี่ดีมากดีแต่จะเป็นหนังอยู่แล้วอ่ะก็หนังแหละโฆษณาแต่ว่าที่สำคัญที่เรารักแบรนด์ด้วยไงมันทำให้รู้สึกถึงจุดยืนของโดฟที่เขาอยากให้ผู้หญิงรักตัวเองเนี่ยดีจังเพราะว่าผมเห็นทั้ง3เรื่องเนี้ยที่พี่จูนเลือกมาจะเป็นงานที่เป็นลักษณะแบบว่าแสดงจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดมากๆประมาณนึงเลยเนาะทั้งตัวของช็อกโกแลตเองนะฮะจอยไม่ต้องอะไรจอยแฮปปี้ในการตีกองเป็นเหมือนฉันเป็นลิงในการเป็นหนังขายพี่ก็มีนะแต่กลัวเวลาไม่พอเอาแค่นี้ก่อนได้ฮะผมว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นมุมมองที่หลายๆคนนะครับถึงแม้เนี่ยที่คนดูอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจอะไรของตัวเองเนี่ยเรามักจะคิดถึงการขายอย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีวิธีการมันมีวิธีการหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่พี่จูนบอกนะครับว่าต้องดูโจทย์ให้ชัดๆด้วยว่าเราจะทำการสื่อสารไปเพื่ออะไรนะครับโอเคได้เห็นมุมมองหลากหลายในมุมของโฆษณาแล้วครับอยากรู้ต่อไปแล้วว่าเห็นแคมเปญดีๆจาก ICS แบบนี้มาแล้วในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปบ้างครับหลังจากนี้ตอนนี้เราก็กลับมาที่พวกเราทุกคนกันอีกครั้งนะคะตอนนี้พวกเราผ่านเฟสที่แบบขุขะที่สุดกันมาแล้วอะเฟสที่แบบพารานอยด์แบบกินตื่นเช้าแบบเข้านอนรู้สึกนอยไปหมดเราผ่านส่วนนั้นกันไปได้แล้วส่วนหนึ่งเรากำลังทรานซิชั่นเข้าไปในเฟสใหม่
แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นตอนนี้ของการที่จะผ่านเข้าสู่เฟสใหม่อ่ะสำหรับพี่คิดว่าคนกำลังมองหาออปชันว่าโอเคฉันปรับตัวได้แล้วฉันพร้อมแล้วไหนดูดิมีอะไรฉันไปมีอะไรให้ฉันเลือกบ้างฉันไปทางไหนดีฉันจะซื้อยังไงดีฉันจะซื้อของแบบนี้ผู้คนเลือกได้ฉันจะซื้อของแบบนี้ฉันจะอ่านสื่อแบบนี้ฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำงานแบบนี้ฉันจะกินอย่างนี้ฉันจะนอนแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าแบรนด์ไหนที่สามารถแสดงออปชันเหล่านี้ให้กับลูกค้าเห็นได้เยอะๆพี่ว่าแบรนด์นั้นน่าจะดีนะก็พี่ยังเชื่อว่าการซื้อขายสินค้าตอนนี้จะเปลี่ยนไปแน่ๆเพราะว่าเราจะไม่อยากไปที่ที่คนเยอะๆเราจะไม่อยากไปคอนเสิร์ตเราจะไม่อยากไปรวมตัวกันในงานมาร์เก็ตแน่นๆอะไรเงี้ยการซื้อขายของเปลี่ยนไปแน่ๆการอยู่อาศัยเปลี่ยนไปรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปพี่ก็จะมาเลือกว่าอะไรที่แบรนด์เรากำลังทำอยู่พี่ก็มาเจอว่าการซื้อขายสินค้าเปลี่ยนตอนนี้พอดีที่ SC เรากำลังทำsubscription model กันอยู่เหมือนกับว่าน้องเพิร์ด subscribe อะไรบ้าง Netflix อ่ะ Netflix ครับ Spotify อ่ะอะไรอย่างนี้ใช่เนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็คิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าไม่อยากออกไปซื้อมันควรจะต้อง subscribe ได้เช่นน้ำดื่มเช่นผงซักฟอกจะไปแบกทำไมซ้ำๆน้ำเนี่ยแบกทำไมไม่ต้องแบก subscribe เลยเดี๋ยวเรา SC เนี่ยเราจะทำเป็นคือเราตอนนี้เรากำลัง study อยู่นะว่าพี่รู้ตอนนี้ Dark Data ที่เราทำมากันสักประมาณครึ่งปีเนี่ยคนน่ะ subscribe น้ำเยอะมากน้องเพิร์ดเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากออกไปซื้อหรอกsubscribe gas ใช่ไหม subscribe gas subscribe แม่บ้านมาทุกเดือน2เดือนเนี้ยแล้วเราก็จะจับทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเข้ามาสู่ในโมเดลตั้งชื่อด้วยนะทายอินนะคะตั้งชื่อรู้ใจ subscription แต่อันนี้มันมีไว้สำหรับลูกบ้านอย่างเดียวเท่านั้นที่คิดว่าเราก็อยากจะเอาเรื่องเนี้ยมาคุยในเฟสถัดไปเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีทางเลือกนะคุณซื้อบ้านอย่างนี้ก็ได้หรือคุณจะซื้อบ้านแล้วคุณซื้อ living solution ด้วยก็ได้หรือคุณจะ subscribe ก็ได้พี่อยากจะเอาออปชั่นพวกนี้มาเดินคู่กับคนไทยไปด้วยกันนะว่าไปด้วยไปจะไปทางไหนเดี๋ยวไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็น next step ของเราค่ะผมคิดว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากตอนแรกไม่คิดเหมือนกันว่าเฮ้ย real estate จะมีมา subscription ได้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นอีกเทรนด์นึงที่อยากจะแนะนำผู้ชมผู้ฟังเหมือนกันว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามีหลายเคสที่ช่วงปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ครับเพิร์ดเห็นว่าเนี่ยธุรกิจบางธุรกิจที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะทำ subscribe ได้เนี่ยก็ดันมาทำ subscribe ด้วยนะครับอย่างอันนึงเพิร์ดเห็นของ Nike มีการทำ subscription ครับในการซื้อรองเท้าให้เป็นของรองเท้าเด็กนะครับผมว่าเขาน่าจะไปเจอปัญหาแหละว่าเนี่ยเด็กแป๊บๆก็เท้าใหญ่ขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วเขาก็เลยเนี่ยครับทำเป็นแบบใช่ใช่เลยทำให้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ subscribe ไว้ได้แล้วก็ทุก3เดือนเขาก็จะส่งรองเท้ามาเปลี่ยนใหม่ไอ้รองเท้าเก่าก็เอาคืนมาเขาก็สามารถไป reuse ทำนู่นทำนี่ต่อได้ด้วยผมว่าเออมันเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากแล้วก็พอมาเห็นพี่จูนเล่าให้ฟังนี้เริ่มเห็นภาพใหม่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยวงการอสังหาน่าจะมีโมเดลอะไรแปลกๆให้เราติดตามดูน้องเพิร์ทต้องรอดูนายที่เล่นใหญ่ขนาดจะ subscribe บ้านด้วยนะคือตอนนี้เรากำลังสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเรากำลังทำ subscribe living solution นะเราทำอยู่แล้ว living solution ก็คือส่งน้ำส่งข้าวไอ้ช่วงที่เกี่ยวกับบ้านก็อย่างเช่นพวก home improvement ต่างๆล้างบ่อดักไขมันซ่อมแอร์ล้างแอร์ซ่อมกำแพงซ่อมฝ้าพวกนี้ subscribe ได้หมดทุกอย่างเลยแล้วนายพี่ตอนนี้วิชั่นจะไปไกลมากแกจะให้ subscribe บ้านด้วยเพราะแกเชื่อว่าวันนึงเนี่ยใน CBD อ่ะในเมืองมันก็จะเต็มแล้วเด็กๆรุ่นใหม่ๆอ่ะเขาไม่เชื่อเรื่องการซื้อบ้านเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาไม่อยากเอาเงินเขาอยากเอาเงินไปเที่ยวมากกว่าทำไมเขาต้องมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินพวกนี้เราก็กำลังเตรียมพร้อมกับ economy subscription economy นี้อยู่ต้องรอดูนายที่แบบพูดบ่อยมากเลยว่าจะให้ทำ subscribe บ้านแล้วอ่ะได้เลยฮะต้องติดตามค่ะถ้ามีอันนั้นออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนเชิญพี่จูนมาคุยกันอีกแน่นอนนะครับมาช่วงสุดท้ายกันแล้วครับก็ผ่านมา1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะอย่างรวดเร็วเดี๋ยวมาดูคำถามจากเพื่อนๆดีกว่านะครับต้องฝากน้องเพิร์ดดูแล้วพี่แบตหมดจ้าได้นี่ตลกมากเลยนะขอเล่านอกเรื่องหน่อยพี่เนี่ยตื่นเต้นมากเลยกลับบ้านมาคือวันนี้พี่ไปทำงานใช่ไหมครับพี่ก็ออกจากบ้านมาแล้วพี่คิดว่ากลับบ้านไปเต็มตัวคุยกับน้องเพิร์ดดีกว่า
แล้วพี่ก็รถชนเว้ยเหมือนกับว่าพี่รถติดอยู่เนี่ยติดมากแล้วยังมีคนมาชนข้างหลังปึ้งบังเอิญพอดีเอาไงดีวะเนี่ยลงไปนะไปมองรถตัวเองแล้วก็แบบกูจะยอมความดีไหมเพราะต้องรีบไปไลฟ์ว่าอีที่อย่าเลยเว้ยรอประกันแล้วกันกว่าจะถึงบ้านที่มือเปียกมากเลยค่ะแบบอาบน้ำเสร็จนี่มานั่งหน้าจอเลยก็อาจจะหน้าแบบทำถ่ำนิดนึงตื่นเต้นนะวันนี้นี่โหเรียกว่าเอกลุศีสุดๆนะฮะพี่จูนอุตส่าห์แบบฝ่าฟันมาแถมมีรถชนอุบัติเหตุด้วยนะครับหมดเลยค่ะตื่นเต้นดังนั้นใครมีคำถามถามได้เลยนะครับเดี๋ยวมีคำถามนี้เป็นคำถามแรกครับผมคิดว่าน่าสนใจก็คือนี่ครับปัจจุบันคนเสพคอนเทนต์เยอะมากเราจะมีการทำโฆษณาอย่างไรให้ต่างจากคนอื่นแล้วก็ดูน่าสนใจครับคือเนี่ยผมคิดว่าอาจจะขยายความเพิ่มเติมว่าอย่างที่พี่จูนบอกแหละว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจคนเราต้องเข้าใจเทรนเข้าใจอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าทุกแบรนด์สมมติทุกแบรนด์ในแคตตากรีที่เราทำอุตสาหกรรมที่เราทำอยู่เขาเข้าใจได้เหมือนกันหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงดีครับให้งานเรามันต่างจากคนอื่นอันนี้พี่ถามชาเลนจ์กลับว่าจริงๆแล้วความต่างจากคนอื่นอ่ะเป็นท็อปไพรออริตี้จริงหรือเปล่าอันนี้พี่ลองดีเบตไอเดียดูนะหรือจริงๆแล้วความรู้สึกที่เราจะสร้างให้กับเขาหลังจากที่เขาดูงานเราแล้วอ่ะเป็นความเราเป็นหรือความรู้สึกนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญพี่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้รูปแบบอ่ะฟอร์มของมันน่ะที่จะต่างจากคนอื่นน่ะพี่ว่าค่อนข้างจะหาต่างยากแล้วอ่ะถ้าถามวันนี้ให้พี่ทำงานต่างพี่ก็บอกว่างานพี่ไม่ต่างงานพี่ก็เหมือนคนอื่นแหละเพียงแต่ว่าณช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเราสามารถสร้างงานให้เกิดสร้างความรู้สึกที่แตกต่างจากคนอื่นๆในตลาดได้อย่างเช่นนาทีเนี้ยคนอื่นเขาไปกันในแนวอบอุ่นกันหมดซึ้งกันหมดร้องห่มร้องไห้ไม่ฉันจะเอาขำเพราะว่าฉันรู้สึกว่าความขำน่ารักน่ารักเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่ทำต่อให้หนังพี่เนี่ยโลคอสกว่าคนอื่นเขาเยอะเลยนะแต่ความรู้สึกที่พี่สามารถสร้างในตอนสุดท้ายได้อ่ะมันต่างอ่ะพี่ก็ว่าน่าสนใจอันนี้ไม่แน่ใจตอบคำถามของคนถามป่ะนะคะก็คือว่าพี่ว่าความต่างสร้างยากแต่ความรู้สึกที่แตกต่างอ่ะสร้างได้กำหนดก่อนตั้งเป้าไว้ได้ก่อนว่าหนังว่าแคมเปญคุณอยากจะให้เกิดความรู้สึกอะไรแล้วไปให้ถึงจุดนั้นพี่คิดว่านะผมว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เมื่อกี้เป็นโควตที่แบบเดี๋ยวผมจะจดไปเลยนะฮะโควตนี้นี่ดีงามนะครับว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องคิดถึงความแตกต่างเสมอไปแต่ว่าลองคิดถึงความรู้สึกของคนที่จะได้รับมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วฟอร์แมตต่างๆมันก็ไม่ได้มีเกิดขึ้นใหม่ทุกวันขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวมันก็วนกันซ้ำๆกันอยู่ดีนะครับแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เพิร์ทพบเจอในการทำคอนเทนต์ทุกๆวันเหมือนกันนะว่าฟอร์แมตมันก็เนี่ยภาพวิดีโอไลฟ์หรืออะไรต่างๆแต่ว่าเนี่ยวันนี้ที่ชวนพี่จูนมาคุยคนที่มาดูจะได้ความรู้สึกแบบไหนไปนะครับคืออย่างวันนี้ผมเห็นคอมเมนต์แบบโอ้โหมีแบบเนี่ยครับมีฟังพี่จูนแล้วมีพลังนะครับเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะก็ถือว่ายินดีมากๆนะครับที่พี่จูนมาเหมือนมาให้อินสปิเรชันนะครับสุดท้ายแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาสมควรอยากให้พี่จูนให้คำแนะนำหน่อยดีกว่าสำหรับนักการตลาดละกันจะได้เป็นแบบโดยตรงเลยว่าในฐานะที่พี่จุนก็ตอนนี้เป็นเราเป็นในฐานะที่เป็นแบบนักการตลาดที่เราต้องสร้างการสื่อสารอะไรต่างๆถ้าอยากจะเป็นนักการตลาดที่ดีครับควรทำยังไงบ้างข้อแรกอาจจะเป็นข้อเดียวที่สำคัญที่สุดคือพี่อยากให้น้องๆการตลาดทุกคนอ่ะรู้จักก่อนว่าลูกค้าเราคือใครรู้จักคนที่เรากำลังจะไปคุยหรือจะไปขายก่อนว่าเขาเป็นใครเขามีปัญหาอะไรเขาประสบพบเจออะไรมาในชีวิตเขากำลังอยู่จุดไหนของเส้นทางเดินของเขาเราจะได้แต่งตัวเข้าไปถูกทำหน้าทำผมเข้าไปถูกไม่ใช่เขากำลังเหนื่อยอยู่อีนี่มาขำเลยทะเลาะได้ละเฮ้ยมึงค่ะโวยมันก็จะไม่ใช่นาทีที่เขาอยากจะเจอเราแบบนั้นไม่ถ้าเกิดว่าในนาทีที่เขาสบายอกสบายใจเราจะเลือกข้อความถูกในนาทีที่เขาสบายอกสบายใจเราก็ไปแบบยิ้มแย้มแจ่มใสไปเป็นเพื่อนนาทีที่เขากำลังว้าวุ่นกลุ้มอกกลุ้มใจปวดหัวคิดไม่ออกนอนไม่หลับเราไปพร้อมข้อมูลแบบนี้ไปหายื่นทางเลือกให้เขามันขึ้นอยู่กับว่า
พี่ว่านะฝีมือของนักการตลาดนะมันวัดกันตรงที่คุณรู้จักลูกค้าคุณแค่ไหนนี่แหละคุณรู้จักอินไซต์เขามากแค่ไหนอินไซต์เป็นเรื่องที่ที่พูดกับทีมเสมอเลยว่าอินไซต์อยู่ในแกนที่ตรงข้ามกับความอยากของมึงอะของมึงนักการตลาดอีนักการตลาดเนี่ยอยากจะขายแบบเนี้ยอินไซต์มักจะไม่ใช่เลยอินไซต์ของคนฟังเป็นอีกเรื่องนึงนักการตลาดคนไหนที่สามารถหาฝั่งเนี้ยหาอินไซต์เจอนะนักการตลาดคนนั้นชนะแน่นอนน้องเพิร์ทที่บอกวันนี้เลยว่าอินไซต์เนี่ยของคนฟังของลูกค้าสำคัญที่สุดแล้วไปหาเรื่องมาพูดเพื่อแก้อินไซต์ของเขาน้องไม่มีวันพลาดแต่วิธีหาอินไซต์นั้นตัวใครตัวมันน้องวันนี้ถ้าไปอีกนึงอีกเนี่ยอีกยาอีกวิชานึงเลยนะต้องไปอีกไลฟ์นึงยาวแน่ได้เลยฮะก็วันนี้นะครับผมก็แรปอัพให้เห็นละกันว่าตลอดไลฟ์1ชั่วโมงกว่าที่เราคุยกันมานะครับก็ได้เจาะลึกนะครับเบื้องหลังแคมเปญที่น่าสนใจต่างๆนะครับของ SC Asset นะครับตั้งแต่ Stay at Home นะครับรวมถึงผลงานหนังล่าสุดที่ทางทีมเนี่ยโอ้โห challenge กันมากเป็นการออกกองโดยที่แบบไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยนะฮะก็เป็นผลงานที่น่าสนใจมากๆนะครับกับแคมเปญยินดีที่เพิ่งรู้จักนะครับแล้วก็ระหว่างที่พูดคุยนะครับได้เห็นคำแนะนำแล้วก็เคล็ดลับต่างๆจากพี่จูนมากมายเลยนะครับจากการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ช่วงหลังๆเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นมุมมองนะฮะว่าเฮ้ยโฆษณาแบบไหนนะครับที่พี่จูนชอบแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนได้ด้วยนะครับก็สุดท้ายครับให้พี่จูนฝากผลงานดีกว่านะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่าถ้าสมมติเพื่อนๆผู้ชมผู้ฟังอยากจะติดตามนะครับผลงานความเคลื่อนไหวต่างๆของ SC Asset นะครับสามารถติดตามที่ไหนได้บ้างครับก็เราก็มีโซเชียลมีเดียครบทุกช่องทางนะคะ Facebook IG Twitter YouTube เพียบแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยพาเอิญว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันก็จะเป็นช่วงเข้าสู่เฟสใหม่แล้วเราก็เลยจะเอารู้ใจ Living Solution เนี่ยที่มันเป็นโมเดล Subscription แพลตฟอร์มของเราเนี่ยออกมาลอนช์เดี๋ยวจะได้เห็นงานที่เป็นการออกอีเวนต์แบบที่ไม่ต้องออกอีเวนต์อะแบบเขาเรียกว่าแบบ virtual event ก็คือจริงๆมันมีคนทำแล้วแหละแต่เดี๋ยวลองติดตามดูกันดูว่า virtual event ในแบบของ SC Asset เราจะทำมันออกมาในรูปแบบไหนนะฮะก็จะทำยังไงให้ virtual event มันยังสร้างประสบการณ์ได้ใกล้ๆกันหรือพิเศษในอีกรูปแบบหนึ่งของการไม่ต้องเอาตัวไปที่นั่นก็จะมีเนี่ยแหละการเปิดตัวรู้ใจ subscription ซึ่งใช่มันอาจจะมีไว้สำหรับเฉพาะลูกค้าที่เป็นลูกบ้านคนที่ซื้อบ้าน SC Asset แล้วแต่พี่เชื่อว่าในเชิงของวิธีที่ทางการตลาดเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีเทคนิคหลายอันที่น้องๆ น่าจะสนุกอ่ะนี่ทีมงานนั่งดูอยู่นี่ตกเครียดแล้วนะกดดันแล้วนะ เพราะว่าจริงๆพี่ยังไม่ได้เคาะยังคิดไม่ออก พี่เรียกคนมาดูแล้วอ่ะ กดดันแล้วนะฮะกดดันก็มีเนี้ยค่ะพี่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตพวกเราแล้วแหละ Subscription Economy มันมาแล้วน้องขอเปิดตัวก่อนเลยแล้วกันได้เลยครับก็วันนี้ขอบคุณพี่จูนมากๆนะครับคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวรอดูเนาะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเดี๋ยวเราเรียนเชิญพี่จูนมาอัปเดตกันอีกเหมือนเดิมแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จูนมากๆนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวน่ารู้วันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องเพิร์ทเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะไม่รู้กี่คนแล้วแบตหมดขอบคุณมากค่ะได้ครับขอบคุณครับก็วันนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆได้รับประโยชน์เต็มที่แน่นอนนะฮะกับความแนะนำแล้วก็ความรู้แล้วก็เห็นถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่าแบรนด์ที่เป็นอสังหานะครับอย่าง SC Asset เนี่ยก็มีการปรับตัวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วต่อไปเนี่ยพี่จูนก็ได้เกริ่นเป็นน้ำจิ้มแล้วด้วยนะฮะว่าต่อไปมันจะมีโซลูชันมีอะไรเจ๋งๆให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับสำหรับใครที่วันนี้นะครับติดตามมาแล้วอาจจะเข้ามาช่วงกลางๆหรือช่วงหลังๆนะครับถ้าอยากย้อนไปรับฟังรับชมนะครับก็เดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์เนี่ยครับเราจะมีลงทั้งในช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube นะครับรวมถึงทางพอดแคสต์ Addict Talk ด้วยนะครับก็สามารถเลือกเสพกันได้เต็มที่เลยนะครับโดยที่พรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการไลฟ์อีกนะฮะเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยละกันนะครับถือว่าสุดพิเศษเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้เราจะคุยกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้ที่มีผู้ติดตามเนี่ยล้านกว่าคนเลยนะฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักภาพของเขาในลักษณะของตัวการ์ตูนนะครับหรือว่าคอนเทนต์ในรูปลักษณะเป็นการพูดคุยแต่อาจจะไม่เคยได้พบเจอว่าจริงๆแอดมินของเขาเนี่ยคือใครกันนะครับพรุ่งนี้ครับมีทีมงานนะครับตัวแทนแอดมินนะครับจากเพจโดนไล่มาเล่นในนี้นะครับ4คนมาพูดคุยกับพวกเรากัน
นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่แบบว่าหายากนะฮะใครที่เป็นสายบันเทิงเฮฮาเนี่ยพรุ่งนี้เตรียมเจอกันแน่นอนนะครับ20:00 น.นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามนะครับรับชมแล้วก็รับฟัง Addict Talk ในวันนี้นะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ